สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ในตอนที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่ในหัวข้อนะครับของความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับซึ่งเราได้เอาตารีฟนะครับคำนิยามของคำว่ามุอ์ญิซะห์เนี่ยมันหมายถึงอะไรที่พี่น้องได้ยินว่าอัลกุรอานนั้นเป็นมุอ์ญิซะห์นะมันเป็นมุอ์ญิซะห์นะนะครับบางทีพี่น้องไม่ได้เข้าใจว่าไอ้มุอ์ญิซะห์เนี่ยมันแปลว่าอะไรพี่น้องก็เอาไปใช้อย่างเดียวไปอ่านอาบุญอย่างเดียวนะครับเอาไปอ่านอาบุญอย่างเดียวอีหม่านมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าพอเรามาศึกษานะครับความหมายของคำว่ามุอ์ญิซะห์แล้วเนี่ยอีหม่านจะเพิ่มแค่เฉพาะคำว่ามุอ์ญิซะห์เนี่ยที่มันมาจากคำว่าอายาซานะครับที่แปลว่าอ่อนแอนะครับไร้สมรรถภาพนะไร้ความสามารถหมดความสามารถนะครับอันนี้ทางด้านทางด้านภาษานะครับคำว่ามุอ์ญิซะห์เนี่ยนะครับหรืออียาซทางด้านภาษาเนี่ยแปลว่าอาดัมุลกุดเราะห์วัลอิสติฏออะห์นะครับไม่มีพละกำลังไม่มีความสามารถในการที่จะทำก็คืออัลลอฮ์ท้ามนุษย์นะครับท้ามนุษย์ท้ายินก็ไม่เอามาท้าให้เอามาซูเราะห์นึงก็ไม่ได้นะครับให้เอามาให้เหมือนเลยก็ไม่ได้เอามาสัก10ซูเราะห์ก็ไม่ได้เอามาซูเราะห์นึงก็ยังไม่ได้จนกระทั่งอัลลอฮ์ลดเรื่อยมาจนทั้งเอาอายะห์นึงอ้าวเห็นไหมครับท้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าท้ามานะการเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยอ้าวในยุคแรกๆในยุคต้นๆคนที่เก่งทางด้านภาษาเอามาเลยเอามาให้เหมือนเลยหามาซิได้ไหมไม่ได้เอางั้นเอาซูเราะห์นึงอ้าวไม่ได้อ้าวงั้นเอา10อายะห์อ้าวก็ไม่ได้อ้าวไม่งั้นเอาอายะห์เดียวก็ไม่ได้เพราะใครก็เอามาไม่ได้เหมือนกับอัลกุรอานมนุษย์เอามาไม่ได้ยินก็เอามาไม่ได้อัลกุรอานก็เป็นมุญิซะตุนแปลว่าสิ่งที่ทำให้คนที่มากล่าวหาว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยพอท้ายมันเอามาจริงมันก็ทำอะไรไม่ได้เอามาสักเล่มนึงท้าอาหรับนะแม่คือท้าเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้ท้าเฉพาะกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะใครก็ได้ที่เก่งแล้วก็ไม่ได้ท้าชนิดที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวท้ายินด้วยใครก็ได้ยินที่ไหนที่เก่งเนี่ยยินในยุคของนบีสุไลมานน่ะหรอเก่งเหลือเกินนะครับเก่งเหลือเกินที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนบีสุไลมานจะสร้างปราสาทนะครับจะสร้างบัญชรจะสร้างไฮกั้นต่างๆที่อยู่ปาเลสไตน์เนี่ยนะครับยินไปเอาอะไรใช้ให้ลมใช้ยินไปขนเอาพวกเพชรนิลจินดาพวกมุกที่ใต้ท้องทะเลที่มีคุณค่าเนี่ยเอามาประดับประดาบัญชรของบัญชรของหน้าต่างปราสาทราชวังเอาไว้ยินมาได้หมดตั้งแต่ในยุค ของนบีสุไลมานนะความเก่งนะครับยกบัลลังก์ยกเมืองของพนางบินกิสเอามาก็เอามานบีสุไลมานนะครับเอามาได้จนกระทั่งอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยว่าพนางบินกิสออกมาญาติตาทับออกมาจากแคว้นซะบะเนี่ยพี่น้องนะครับออกมาจากแคว้นซะบะเนี่ยนะบัลลังก์ยังอยู่ที่เมืองอยู่เลยเอาทหารญาติตาทับออกมาเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ทรงได้รับสุภราชสารของนบีสุไลมานแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นใครนะพนางบินกิสก็ถือว่าตัวเองก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระราชินีผู้หญิงที่ครองแคว้นอยู่ครองตนแล้วก็ครองแคว้นอยู่นะครับที่นกหัวขวานนกฮุดๆเนี่ยมันบินเลยไปจนกระทั่งไปเจอพอนบีสุไลมานเรียกประชุมนะครับพอนบีสุไลมานเรียกประชุมขาดนกหัวขวานไปนบีสุไลมานก็ถามถึงว่าไอ้นกหัวขวานตัวนี้มันไปไหนเดี๋ยวถ้ามันกลับมานะเราจะจับมันเชือดซะหรือไม่งั้นก็ทำให้เชือดก็เป็นการผ่อนปลนก็ถอดฐานอันดอนศักดิ์ซะ
เพราะนกหัวขวานถือว่าเป็นราชานกตั้งแต่ในยุค ของนบีสุไลมานแล้วนะครับพระมานบีสุไลมานก็สอบสวนวันนี้ขอโทษเถอะนะบินเลยไปเพลินไปหน่อยไปเจอแคว้นหนึ่งที่มีมาลาอะไรมาลากะนะครับมีแต่มาลีกะไม่ใช่มาลากะมาลีกะมาลีกะตุนที่แปลว่าพระราชินีที่ครองแคว้นอยู่เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสวยด้วยนะนกหัวขวานมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยให้นบีสุไลมานฟังสวยด้วยนะแต่ว่าอะไรวาฮียะตะบูรุนัชชัมแต่นางนั้นกราบไหว้ดวงอาทิตย์เห็นไหมนบีสุไลมานก็ส่งสุพระราชสารไปเลยนะครับส่งสุพระราชสารไปถ้าเป็นเรื่องจริงเอาไปพนางบิลกิสอ่านพี่น้องครับพนางบิลกิสเปิดสุพระราชสารอ่านเนี่ยนะสุพระราชสารของนบีสุไลมานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าเอาไว้ในซูเราะห์อันนัมซูเราะตุลนัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนื้อความหนึ่งที่มีอยู่ในสุพระราชสารก็คืออัลลอฮ์ว่าอินนาฮูมินสุไลมานแท้ที่จริงแล้วนี่สารฉบับนี้เนี่ยมาจากสุไลมานอินนาฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและสารฉบับนี้ขอเริ่มต้นโดยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับพอเวลาอ่านอายะห์นี้นะเขาอธิบายไว้ไงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่านบีสุไลมานเนี่ยที่นบีสุไลมานเอาชื่อของนบีสุไลมานขึ้นต้นก่อนว่าสารได้มาจากสุไลมานนะพระนางบิลกิสเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งอำนาจนะราชศักดิ์ถ้าหากว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาถ้าขึ้นต้นโดยไม่เอานามของนบีสุไลมานขึ้นก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะบิสมิลลาเนี่ยพระนางบิลกิสต้องถามว่ามันเป็นใครเห็นไหมครับมันเป็นใครอัลลอฮ์นี่มันเป็นใครผมไม่รู้จักรอฮ์มานรอฮีมมันเป็นใครนะครับมันเป็นเจ้าอยู่แคว้นไหนที่ส่งสุพระราชสารมาเนี่ยนะครับแล้วก็พนางบิลกิสก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็บริพาทด่าประนามนะครับทั้งอัลลอฮ์ทั้งอัลรอฮ์มานและอัลรอฮีมที่อยู่ในบิสมิลลาห์ได้นี่คือมุมมองที่นักวิชาการตัฟซีรเขาได้มองนะครับนบีสุไลมานเลยขึ้นต้นว่าอินนาฮูมินสุไลมานให้เจาะจงไปก่อนว่าจดหมายฉบับนี้นะมาจากไอ้มนุษย์ที่ชื่อสุไลมานนะถ้าพระนางบิลกิสจะด่าใครครับด่าสุไลมานนะถ้าเครียดแค้นใครครับแค้นสุไลมานมึงเป็นใครอยากจะรู้ว่ามึงเป็นใครเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือเขาเรียกเป็นความโวหารที่บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้พยายามที่จะให้ความเป็นมัทุรสวาจาของอัลกุรอานว่าสุพระราชสารที่นบีสุไลมานส่งไปหาพระนางบิลกิสเนี่ยยังขึ้นต้นแบบนี้ในรายส่วนที่เป็นรายละเอียดเพราะพระนางบิลกิสรู้แล้วก็ในสุพระราชสารสั่งว่าอะไรอีตูนีมุสลิมีนมาเลยเข้าเฝ้าข้าและมาในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยนะต้องยอมรับยอมจำนนด้วยพอพระนางบิลกิสอ่านเนี่ยโอ้โหขึ้นเลยมันเป็นใครเห็นมั้ยส่งทหารไปพี่น้องครับไปสืบพอกลับมาทหารสายลับเนี่ยนะครับหน่วยสายลับเนี่ยครับข่าวกรองเนี่ยมาบอกกับพระนางบิลกิสบอกว่าสุไลมานเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชอยู่ที่แคว้นใหญ่เลยมีทหารไพร่พลเยอะไปหมดมีทั้งของที่เรามองเห็นมีทั้งยินมีทั้งมนุษย์และที่สำคัญสัตว์ด้วยกลับมาบอกกับพนางบิลกิสพนางบิลกิสบอกมันแน่จริงไปดูมันให้เห็นกับตาไปเห็นสิว่าเมืองของมันเป็นยังไงญาติตาทับออกมานะครับจากเมืองทิ้งบัลลังก์เอาไว้นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะนบีสุไลมานที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเล่าไว้นะนบีสุไลมานบอกว่าไปเอามาเลยไปยกเมืองมาทำดื้อรั้นไปยกมายินในยุคของนบีสุไลมานยกเอาอารัชนายกเอาบัลลังก์ของพนางบิลกิสมาทั้งบัลลังก์เลยมาตั้งอัลลอฮ์ก็เล่าว่าพอเห็นพนางบิลกิสเห็นบัลลังก์เนี่ยก็ถามให้นี่ตอนเราเดินทางออกมาเนี่ยบัลลังก์เราเนี่ยอยู่ในเมืองนะแต่พอเวลามาถึงตรงนี้นี่มันก็เป็นบัลลังก์ของเรานะกาอันนาฮูฮัวอัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะครับว่าพนางบิลกิสทหารเนี่ยนะครับเราข้าราชบริพารบอกว่าเอ้ยนี่มันกาอันนาฮูฮัวเหมือนเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยและถ้าหากว่าเหมือนเป็นอันเดียวกันเนี่ย
คนที่เป็นสถาปนิกที่ทำบัลลังก์ให้เมืองเราเนี่ยมันก็อยู่เมืองเราไม่ได้ไปไหนมันมาแอบมารู้จักกับสุไลมานตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วก็ถ้าลัทธิชายมันไปดูมันไปเห็นเมื่อไหร่มันไปทำทำไมมันทำได้เร็วขนาดนี้แท้ที่จริงเป็นยังไงเป็นบัลลังก์อันเดียวกันเป็นบัลลังก์อันเดียวกันเห็นไหมครับที่ได้สื่อตรงนี้นะครับเอาเรื่องราวของนบีสุไลมานมาเล่าให้พี่น้องฟังอีกนิดนึงตรงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอะไรต้องการที่จะบอกว่ายินเนี่ยเก่งขนาดนี้เนี่ยไปยกเอามาได้นะครับเพราะพอนบีสุไลมานเอาใครจะไปเอามาเอามาเลยยินใครที่เก่งไปเอามานะครับยินตนหนึ่งก็บอกว่ายกมือผมเองผมเนี่ยสามารถที่จะไปเอาเมืองของพระนางบิลกิสเนี่ยมาทั้งเมืองเลยถ้านบีสุไลมานนั่งอยู่เนี่ยหรือยืนอยู่เนี่ยถ้าจะลงไปนั่งก็ยังไม่ทันนั่งสนิทหรือถ้านั่งอยู่แล้วจะยืนขึ้นมาก็ยังยืนขึ้นมาไม่สุดตัวมาหมดเลยยกบัลลังก์มาทั้งเมืองเลยเนี่ยเก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกยินอีกตนหนึ่งบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมเนี่ยนะถ้านบีสุไลมานหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมายังไม่ทันสุดเห็นแล้วบัลลังก์จะมาแล้วผมเก่งขนาดนั้นพี่น้องลองนึกนะว่ายินเนี่ยเก่งขนาดนั้นตั้งแต่ในยุคนบีสุไลมานเนี่ยนะครับและอัลลอฮฺสุบานอวตาราท้าว่าอ้าวเก่งกันจริงๆให้รวมหัวมายินของแกเอาหัวยินมาเลยนะครับเอาหัวยินมาเลยมาแต่งกุรอานสักหน่อยสิมีไหมที่ยินที่เก่งๆที่เล่ากุรอานเล่าเอาไว้มาเอามาเนี่ยนะครับพอเราไปสืบแล้วโดยเฉพาะจริงๆในยุคของนบีสุไลมานไม่มีฟาอาญาซูทั้งหมดยอมอาญาซูเนี่ยแปลว่ายอมนะครับอ้าวไม่งั้นรวมตัวกันมาให้ปรึกษากันเลยเอายินกับมนุษย์สองอย่างเลยรวมหัวรวมตัวกันมาฟาอายาซูก็ยอมนะครับเอามาสักซูรอหนึ่งก็ไม่ได้นะเอามาให้เหมือนสักเล่มหนึ่งก็ไม่ได้เอาซูรอหนึ่งก็ไม่ได้เอามาสิบซูรอก็ไม่ได้ซูรอเดียวก็ไม่ได้เอาอายะเดียวก็ไม่ได้ทั้งยินทั้งมนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาอัลกุรอานมาได้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเลยชื่อว่าเป็นอะไรเป็นมุญิซะห์ของนบีที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้วก็ให้มาเพื่อเป็นการอะไรท้าทายหรือมาประกาศว่านี่ฉันมุฮัมมัดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะถ้าหากว่าแกบอกว่าฉันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แค่กุรอานเล่มเดียวแกไปหามาให้เหมือนสิล่ะอ้าวแล้วก็ท้าเนี่ยไม่ได้ท้าเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับท้าอาหรับอย่างเดียวนะท้าหมดเลยทั้งโลกตอนนี้ใครบ้างที่เก่งนะครับจบอักษรศาสตร์กี่มหาวิทยาลัยเอามาให้เหมือนกุรอานนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเอามาได้หรืออันกุรอานเลยชื่อว่าเป็นมุอ์ญิซะห์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรเป็นคัมภีร์ที่เป็นมุอ์ญิซะห์นะครับส่วนทางด้านอิสติลาห์เนี่ยนะครับทางด้านอิสติลาห์ก็คืออัลกุรอานุลกะรีมนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่มาจำแนกแยกแยะนะครับบิอะลาดารยาติลฟาซอฮติวันบาลากติวันบายานจะมาแยกหมดเลยนะครับถ้าหากว่าเอาแค่หมวดทั้งด้านศิลภาษาเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรวะตะมายยุซูฮูนะครับความตะมายยุซความเขาเรียกจุดเด่นของอัลกุรอานนั้นดารยัตต่างกันนะครับในเรื่องของฟาซอฮชัดถ้อยชัดคำชัดเจนก็ไม่มีอะไรจะชัดจะวาเดียเท่ากับอัลกุรอานวันบาลาฆะทางด้านอรรถรสทางด้านอักษรศาสตร์วันบายานหรือทางด้านการอรรถาธิบายทางด้านลัฟัซก็ไม่มีอะไรที่จะมาชัดเจนเท่ากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกแล้วบิไฮซุยะญิซุนบาชัรนะยามีอูฮุมโดยที่อะไรมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็อ่อนแอไร้ความสามารถหมดความสามารถทั้งหมดเลยนะครับอานินอิจจานบีฮัตฟินมินฮูรูฟีในการที่จะเอามาแค่เพียงอักษรเดียวจากอักษรของอัลกุรอานก็เอามาไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้พงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาก็ทรงอะไรทรงท้าทายเอาไว้นะครับมนุษย์ในยุคต่างๆก็ยังไม่มีใครสามารถเลยนะครับเหมือนที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าท้าทายแบบไหนเอามาอ่านกุรอานแบบสมบูรณ์ทั้งเล่มก็ไม่ได้นะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเอาไว้ว่ากุลมูฮัมหมัดจงประกาศเลยนะท้าไปเลย
ลาอินิจตมาตินอินสุวรรณยินนุหากมาดแม้นว่าจะให้มนุษย์แล้วก็ให้ยินเนี่ยมารวมหัวกันอาลาอายะตูบีมิสลีฮาดันกุรอานี่ให้เอามาให้เหมือนกับอัลกุรอานทั้งหมดเลยเนี่ยนะเอามาสิเอามาได้ไหมก็เอามาไม่ได้นะว่าเรากานะบะดูฮุมนิบะดินรอฮีรอถึงแม้ว่าอะไรในมนุษย์ในมวลหมู่มนุษย์ก็มีมนุษย์ที่เก่งในมวลหมู่ของยินก็มียินที่เก่งเอาอย่างเก่งๆนะมารวมสิอัลลอฮ์ท้ามา 1,400 กว่าปีแล้วก็ไม่มีใครเอามาได้นะครับอันนี้ท้าให้เอามาให้เอามาหมดเล่มเลยนะหลังจากนั้นนะครับท้าแค่ไปละบิอิดยาเนี่ยนะอาชารอสุวัตเอามาแค่10สูเราะห์จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอัมยะกูลูนัฟตะรอฮูนะหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่ามูฮัมมัดนั้นอิฟติรอก็คือประดิษฐ์มันขึ้นมากล่าวอ้างนะถักทอมาประดิษฐ์เอามาขึ้นมาว่ามันเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยนะกุนงั้นมูฮัมมัดประกาศไปเลยฟะตูบีอัชรีซูวารินนะมั่วไม่งั้นพวกแกเอามาเลยเอามาสัก10ซูเราะห์พอบีมิสลีฮีมุฟตารอยาตินในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้สำอ้างเอาไว้วัดอูมานิสตาโตตุมมินดูนิลาแล้วก็หลังจากนั้นนะให้เรียกร้องหาเอาสักขีพยานมาคนที่มีความสามารถให้มาบอกซิว่ามีใครบ้างที่ทำได้อย่างนี้ไอ้คนนี้ทำได้คนนี้ทำได้เอามานะที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์น่ะมีใครทำได้อย่างนี้มั่งนะครับให้เอามาซินะครับมินดูนิลาอิงกุนตุมซอดิกินหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นนะครับมีความสัจจะจริงกันแล้วเอามาแค่เท่าไรเอามาสัก10ซูเราะห์อันนี้ท้า10ซูเราะห์นะครับอีกอายะห์นึงนะครับที่เป็นหลักฐานที่อัลลอฮ์ตะอาลาท้าแค่เพียงอะไรซูเราะตันวาฮิดะตันเอามาสักซูเราะห์นึงนะนำมาแค่เพียงอัตฮัดดีนะบิอิดยาเนี่ยซูเราะตินวาฮิดะตินเอามาสักซูเราะห์เดียวนะมินซูวารินกุรอานจากซูเราะห์ในกุรอานดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเอามาแค่เพียงซูเราะห์นึงอัมยะกูลูนัฟตะรอฮูกุนฟะตูบีซูเราะติมมิสลิฮีนะให้เอามาจากอะไรสักซูเราะห์นึงที่เหมือนกันวัดอูมานิสตะตอตุมนะครับอันนี้ก็ให้เรียกเอาคนที่มีความสามารถทั้งหมดเลยนะครับที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เอามาวะลากินนะฮุมอายาซูอันซาลิกะญะมีอันแต่ว่านะวะลากินเวลากินนะฮุมแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะอาจจะดูหมดนะครับไม่มีใครมีความสามารถเลยนะวะลัมยัสตะตีอูอัยยะตูบิชัยอิมมินดาลิกไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะเอาอัลกุรอานมาตามคำท้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงท้าเอาไว้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะว่า 1,400 กว่าปีแล้วที่อัลลอฮ์ท้านะครับท้ามนุษย์ท้ายินนะครับท้าให้เอามาแบบสมบูรณ์แบบเลยสักเล่มนึงก็ไม่เอามาไม่ได้ท้าให้เอามาสัก10ซูเราะห์ก็เอามาไม่ได้จนกระทั่งถึงซูเราะห์นึงก็เอามาไม่ได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยินหน้าไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครที่มีความสามารถในการที่จะเอาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเล่าเอาไว้พี่น้องครับพอพี่น้องได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเริ่มคิดอะไรกับอัลกุรอานบ้างนะครับพี่น้องคิดอะไรกับอัลกุรอานบ้างนะพี่น้องต้องตั้งสติแล้วนะครับแล้วก็ต้องคิดแล้วก็จะต้องศึกษาอัลกุรอานนะครับกันได้แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสเรานะครับเป็นถ้าหากว่าเป็นคำสั่งเสียเป็นพินัยกรรมเป็นของที่ชี้ทางที่มีคุณค่าที่สุดบอกนะครับให้กับเรานั้นก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมที่เปิดผนึกเอาไว้นะครับเปิดผนึกเอาไว้ให้เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาโอเพ่นตลอดนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับวันนี้รายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดศอลิห์
ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม